ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับกีตาร์ที่ทรงแบบคลาสสิกทรงครับนะยี่ห้อ Epiphone นะครับแต่จะเป็นอะไรเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างนะครับพิเศษยังไงเสียงยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามกันนะครับครับไปดูกันเลยครับครับแต่ก่อนเข้าเรื่องอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามเราใน IG นะครับแล้วก็ www นะครับแล้วก็หน้าร้านที่เพชรเกษม 3A/3 นครนายกพัทยาด้วยนะครับสำหรับมิวสิกกันทานมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับที่น้องบาสถืออยู่ตัวนี้เป็นกีตาร์ Epiphone ครับนะครับรุ่นชื่อรุ่นว่า Casino แม่ชื่อมันนี่น่าข้ามไปเล่นจริงๆน่าข้ามไปมีเรื่องมีราวกันเพราะข้ามไปนี่แหละนะ no โอเคดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันตอนนี้นะครับแล้วก็โควิด19ยังไม่ผ่อนคลายนะครับก็เป็นห่วงบรรยายจากมิวสิกอินทานแล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องอีก2อีกรอบ2อ่ะตัวนี้คือ Epiphone Casino นะครับครับสาเหตุที่มันตั้งชื่อนี้เพราะว่าน่าจะเป็นความที่แบบคลาสสิกของมันในหลายๆอย่างนะเขาก็อาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับคาสิโนให้มันดูแบบเพลย์บอยอะไรพวกนี้นิดนึงดูแบบว่ามีลุคเล่นนิดนึงแต่ผมชอบชื่อนี้มากนะครับถ้าใครรู้ก็เหมือนเดิมคอมเมนต์มาบอกเราแล้วกันว่าทำไมถึงชื่อคาสิโนหรือว่าจะของข้ามไปเล่นในคาสิโนแล้วชอบไม่รู้เหมือนกัน อาจจะผลิตที่ลาสเวกัสเปล่าวะเริ่มต้นแบบจินตนาการขึ้นมาถึงรุ่นนี้ที่นั่นหรือเปล่ามั่วๆไปนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ทรงArt Top ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นทรงแบบด้านหน้าจะปูดออกมาหน่อยนะครับถ้ามาดูใกล้ๆนะด้านหน้าจะหนูนขึ้นมาด้านหลังก็หนูนนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับทำให้เสียงเนี่ยมีความกังวานภายในนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็น F Sound Hole นะ2อันนะครับข้างในนี่จะกลวงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าไอ้เจ้ากีตาร์กลวงๆเนี้ยเสียงมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมารู้สเปคก่อนตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ Hollow Body แหละอีกสไตล์นึงนะครับที่ใช้ไม้ Maple ทำบอดี้นะครับคอก็เป็นมะฮอกกานีนะครับส่วนเจ้าฟิงเกอร์บอร์ดมันนะครับใช้ไม้พอฟอลโลนะครับคอทรงมันนี่จะเป็นแบบว่าดีสลิงถ้าที่เห็นนะเนี่ยมันจะออกแบบเป็นตัวดีชัดเจนเลยแหละนะครับก็จับง่ายมากๆนะครับตรงหัวก็เป็นเอกลักษณ์ของ Epiphone เลยนะครับตัวนี้เราเอาออกมาเนี่ยไม่เคยได้ออกจากกล่องเลยนะเก็บไว้จนบอกว่าความคลาสสิกยิ่งคลาสสิกก็ไปใหญ่เลยขังดีตัวนี้ 22,000 บาทบอกราคาก่อนแล้วกันนะครับปิกอัพนะครับเป็นP90T Classic จริงๆแล้วก็คือพ่วงไปกับของกิฟสันนั่นแหละครับ2ตัวนะครับฝั่งบริดกับฝั่งเน็กนะครับรวมถึงส่วนสะพานสายนะครับก็เป็นแบบจูนโอเมติกนะครับที่เป็นหย่องนะครับอิสระ6สายนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ตามสไตล์จูนโอเมติกเนาะสูงต่ำนะครับแล้วก็ปรับความเพี้ยนได้ซ้ายขวาอย่างนี้ได้อิสระนะครับระยะ1นะครับและก็มีฝั่งนู้นน้องบาสเห็นไหมที่เป็นที่ใส่สายเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะครับก็จะเป็นเหล็กเกี่ยวเหมือนกีตาร์พวกทรงบลูแจ๊สอะไรพวกนี้เนาะคลาสสิกมากๆนะครับตัวของปิกอัพผมคิดว่าเป็นปิกอัพที่เหมาะมากจากการที่ได้ลองฟังเสียงอยู่แล้วที่จะเอามาวางอยู่บนไม้หน้าของกีตาร์แบบ Hollow Body คือมันให้เสียงที่กระเดียดไปทางโปร่งก็ไม่ใช่นะครับเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแบบดิบๆก็ไม่เชิงเดี๋ยวลองเสียงดูก่อนอ่ะเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงแบบเข้ามาโดยตรงเสียงมันแบบว่ามีคำกังวานมันเหมือนก็มันไม่เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าไม้ตันๆนะเนาะครับตัวนี้เป็นฮอลโลคือทะลุเลยไม่ใช่แบบเป็นเซมิคือเซมิจะมีแกนตรงกลางที่เป็นแบบตันๆอยู่เพื่อวางปิกอัพอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ใช่เอาปิกอัพวางไว้บนไม้หน้าเลยนะครับตัวก็ประมาณเดี๋ยวดูความหนาหน่อยประมาณ4นิ้วได้เนาะเนี่ยตรงนี้เนาะนะครับก็ผมว่าเหมาะสมอ่ะคือมันให้เสียงที่ออกแนวแบบผสมผสานระหว่างกีตาร์โปร่งกับกีตาร์ไฟฟ้าเสียงก็จะมีความกังวานมีซัตเทิร์นยาวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจากกีตาร์ไฟฟ้าปกตินะโอเคตัวนี้22เฟดนะครับเฟดเป็นแบบมีเดียมจัมโบ้แล้วก็มีอะไรอีกอินเลย์แบบพาเรลโลแกรมนี่อินเลย์ก็คือเนี่ยออกแนวข้าวหลามตัดประมาณนี้นะครับขันคอก็ทางด้านนี้นะครับก็มีโลโก้อีพีโฟนปิดไว้นะครับมีอะไรอีกด้านหลังนะบาสขอดูด้านหลังหน่อยลูกบิดสวยมากเลยอะลูกบิดโกเวอร์นะครับเนี่ยหันให้กล้องดูด้วยแน่ลูกบิดก็เป็นอย่างนี้เลยก็สมราคานะฮะลูกบิดตัวนี้ก็ไว้ใจได้นะครับไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ผมบอกว่ามันจะนูนๆหน่อยประมาณนี้ใช่นะนูนๆนิดนึงครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือนี่แหละ Epiphone Casino นะครับมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้พูดถึงมี2โทน2วอลลุ่มนะครับแล้วก็ซิลิเตอร์กี่ทางน้องบาส3นะครับไอ้เจ้าทรงเนี้ยน้องบาสส่วนมากเลยที่เราแบบนิยมเอาไปเล่นกันเลยเนี่ยทางไหนเนี่ย
ช่ใช่อ๋อแนวทางในการเล่นใช่ไหมครับที่แบบเจ๋าเลยอ่ะกว้างนะพี่บูก็ได้นะฟิวชั่นฟิวชั่นล็อกแจ๊สหรือว่าจะเป็นแจ๊สก็ได้ครับออกสวยๆหน่อยใช่แต่เดี๋ยววันนี้จะลองเสียงแตกกันดูด้วยว่าแตกแบบผมจินตนาการเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบแตกแบบย้อนยุคหน่อยดิบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะลองเอาไมค์จ่อลำโพงให้ดูนะครับเจ้า40วัตต์ Nu X ตัวนี้แหละนะครับเอาแบบไม่ปรุงแต่งเสียงเลยจะได้ยินเสียงเนื้อเสียงของเจ้า Epiphone Casino ตัวนี้แบบเต็มๆร่วมกับ Pickup T90 Classic นะเขาเรียกว่า Dog Gear นะตัว Pickup อันนี้มีชื่อประจำด้วยคือ Dog Gear T90T Classic 2ตัวนะครับอยู่บนไม้หน้าเอ๊ะมันก็แปลกดีโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงในหลายๆอย่างกันเลยก่อนโอเคแบบสดๆเลยนะผ่านไมค์ตัวนี้จ่อลำโพงนะครับไม่ปรุงแต่งเลยโอเคไปลุยกันเลยครับมาครับThank you.
ครับผมก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วจริงๆก็อาจจะตัวสุดท้ายของทางร้านมิวสิกทางก็ได้นะสำหรับ Epiphone ตัวนี้นะใครที่ชื่นชอบทรงของมันเสียงของมันนะครับรวมถึงเอกลักษณ์ทางด้านความยาวของ Saturn แล้วก็ชอบปิกอัพแบบนี้นะก็จัดเลยแล้วกัน 22,500 บาทนะครับเดี๋ยวมีของแถมอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมิวสิกทางจัดให้ตามแบบที่จะให้ได้อะเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เซตอัพจากทางร้านมีสินค้าแบบมือโปรก่อนถึงมือท่านนะโอเคนะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยกับเจ้าอีโฟนคาสิโนตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆชอบจริงๆชอบทั้งสีสันนะครับแล้วก็ชอบทั้งเสียงด้วยครับก็ขอลาไปด้วยเจ้าอีโฟนคาสิโนตัวนี้เลยนะครับมีสินค้าตอนยังความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ